เราไปดูฟุตบอลไทยบ้านเรากันหน่อยคุณผู้ชมการเสริมทัพของการท่าเรือ FC นะคะล่าสุดได้เบนเดวิสนะคะมาด้วยสัญญายืมตัวจากออกซฟอร์ดยูไนเต็ดค่ะโดยมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC ยืนยันคว้าตัวเบนเดวิสกองกลางทีมชาติไทยลูกครึ่งไทยอังกฤษจากทีมออกซฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในลีกวันประเทศอังกฤษมาร่วมทัพเพื่อสู้ศึกไทยลีกฤดูกาล 2022-2023 เป็นที่เรียบร้อยค่ะเบนเดวิสดาวรุ่งวัย21ปีถือเป็นกำลังสำคัญในทีมชาติไทยชุด U23 ในการแข่งขัน4เกม2021ที่ประเทศเวียดนามและศึกชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานก่อนจะตัดสินใจย้ายมาอยู่กับการท่าเรือเพื่อโอกาสในการลงเล่นของตัวเองค่ะซึ่งประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ก็ได้กล่าวว่าต้องขอขอบคุณประธานสโมสรออกซฟอร์ดยูไนเต็ดที่ช่วยทำให้ดีลการยืมตัวครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและขอบคุณสโมสรออกซฟอร์ดยูไนเต็ดที่เลือกปล่อยเบนเดวิสมาร่วมทีมการท่าเรือเพื่อโอกาสในการลงเล่นที่มากขึ้นและส่วนตัวเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนรู้จักเบนเดวิสเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่ามีคุณภาพขนาดไหนเชื่อว่าการมาของเบนเดวิสจะช่วยให้เกมรุกของทีมมีความหลากหลายและอันตรายมากขึ้นเรื่องการปรับตัวไม่น่ามีปัญหาอะไรเบนเดวิสเคยมาที่เมืองไทยหลายครั้งและคุ้นเคยกับนักเตะหลายคนอย่างวิลเลียมที่เพิ่งร่วมงานกันในทีมชาติไทย U23 เช่นเดียวกันกับการร่วมงานกันในฐานะตำแหน่งผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยขณะที่เบนเดวิสกองกลางป้ายแดงสิงห์เจ้าท่ากล่าวว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสองสโมสรที่ทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นและช่วยให้มีโอกาสลงเล่นฟุตบอลที่สม่ำเสมอมากขึ้นแน่นอนว่าส่วนตัวอาจจะยังใหม่กับฟุตบอลลีกที่ประเทศไทยแต่ยืนยันจะทำงานอย่างหนักและช่วยเหลือทีมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับเบนเดวิสเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเกิดที่ประเทศไทยเติบโตที่สิงคโปร์ก่อนย้ายไปอยู่ที่อังกฤษมีโอกาสเซ็นสัญญากับฟูลแลมทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพมีโอกาสลงเล่นให้กับทีม U18 และ U23 รวมถึงชุดใหญ่ในเกมฟุตบอลถ้วยต่อมาย้ายมาอยู่กับออกซฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในศึกลีกวันในปีที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักได้จนกระทั่งย้ายมาค้าแข้งในไทยลีกเป็นครั้งแรกกับการท่าเรือ FC ในที่สุดค่ะ